นายกรัฐมนตรีไทยสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่12ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทยเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปลัดกระทรวงยุติธรรมรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่12และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีสัญญาธรรมศักดิ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนพ.ศ.2450ที่จังหวัดธนบุรีเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน3คนบิดาชื่อมหาอมาตรีพระยาธรรมสารเวชวิเศษภักดีทองดีธรรมศักดิ์มารดาชื่อคุณหญิงชื้นธรรมสารเวชวิเศษภักดีสมรสกับท่านผู้หญิงพงาธรรมศักดิ์มีบุตรด้วยกันสองคนคือชาติศักดิ์ธรรมศักดิ์และจักรธรรมธรรมศักดิ์ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการศึกษาสัญญาธรรมศักดิ์เข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนทวีทาพิเศษเมื่อพ.ศ.2456จากนั้นจึงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญเมื่อปีพ.ศ.2457และสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพ.ศ.2468เข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลา3ปีและสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตเมื่อพ.ศ. 2471สอบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดได้รับทุนเล่าเรียนระพีบุญนิธิพ.ศ. 2472ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อในประเทศอังกฤษที่สำนักมิดเดิลเทมเพิลเป็นเวลา3ปีและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2475สัญญาธรรมศักดิ์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2511เรื่อยมาจนกระทั่งวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2516เข้ากราบบังคมทูลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาหลังจากท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีอีกครั้งเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2518พร้อมกับบุคคลอื่นๆอีก11คนต่อมาหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ประธานองคมนตรีถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่8กันยายนพ.ศ. 2518ตำแหน่งประธานองคมนตรีจึงว่างลงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์เป็นประธานองคมนตรีเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2518เขาดำรงตำแหน่งนี้เรื่อยมาจนถึงวันที่4กันยายนพ.ศ. 2541จึงพ้นจากตำแหน่งประธานองคมนตรีโดยท่านขอลาออกเองเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพพลเอกเปรมติลสูรานนท์จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรีสืบมาสัญญาธรรมศักดิ์ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่6มกราคมพ.ศ. 2545ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุได้94ปี276วันเมื่อวันที่7มกราคมพ.ศ. 2545พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณพระที่นั่งทรงธรรม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวันที่21กันยายนพ.ศ.2545พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับท่านผู้หญิงพงาธรรมศักดิ์ณเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาส